มากันที่ประเด็นที่วันนี้ถือว่าเป็นประเด็นฮอตฮิตนะคะแล้วก็แชร์กันในไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของบลัดมูนนะคะในค่ำคืนนี้นะคะโดยทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติก็ชวนชมนะคะจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ150ปีค่ะที่เกิดปรากฏการณ์พิเศษทางธรรมชาติซุปเปอร์บลูบลัดมูนคืนนี้นะคะนายเฉลิมชนวรรณทองผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาเปิดเผยว่าค่ำคืนวันนี้ค่ะจะเกิดปรากฏการณ์พิเศษบนท้องฟ้าคือจันทรุปราคาเต็มดวงที่หาดูได้ยากยิ่งโดยที่พิเศษก็คือเป็นปรากฏการณ์ของดวงจันทร์3อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือซุปเปอร์มูนบลูมูนและบลัดมูนหรือว่าซุปเปอร์บลูบลัดมูนนั่นเองถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า150ปีโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 22:00 น.ในวันนี้ทั้งนี้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาได้จัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวครั้งที่3ขึ้นที่บริเวณศาลาไทยหาดสมิหลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อให้ความรู้ทางดาราศาสตร์แก่เยาวชนครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักดาราศาสตร์สมัครเล่นได้มีโอกาสสังเกตการวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ชนิดต่างๆซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจกว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมในค่ำวันนี้ส่วนสาเหตุที่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวเนื่องจากว่าเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงช่วงที่ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกช่วงกึ่งกลางของการเต็มดวงมีระยะห่างจากโลกเพียง361,191กิโลเมตรและตรงกับจันทร์เพ็ญครั้งที่2ของเดือนซึ่งจะเห็นจันทร์เต็มดวงสีแดงอิฐมีขนาดใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยหรือเรียกว่าซุปเปอร์บลูบลัดมูนค่ะ